Welcome everyone to Junos with Just Commentary. So we're going to react to a video entitled Today Show 22. Of course, I got this request when I was watching the video where this young man was eating chili peppers, eating it, wiping his face with it, and you guys told me that it is real and he's just not able to feel, you know, like the heat in regards to that chili pepper extreme burning sensation. He's immune to it. So now we're going to check out a video you guys told me to check it out, so I could even be sure it's even more real. I was told that in this video I will see it's actually real. Thank you so very much. Let's go ahead. See Today Show. Ooh. A lot of peppers there. A lot of chili peppers or hot peppers. So we're gonna see what's gonna happen. Of course, no subtitle, but the peppers looks good. Let's see. วันนี้เขาจึงได้มาออกรายการของผมนะครับในแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชื่อเล่นชื่อโก้ชื่อจริงชื่อเกียรติแปลงอุดไปดูเลยฮะเขาทำอะไรได้บ้าง Okay, so this is the young man we saw eating hot peppers. Like wash his face with the hot pepper and eating hot peppers like it's nothing. Oh my goodness, that is insane. That is just not normal. Everybody's eating food, he's eating peppers like it's a normal meal. Yet a card. Oh! Wow. So they've got him on the show. Wow. Wow. That is insane. Wow. So he's gonna have a taste of all these hot, beautiful looking hot peppers. For real, it looks very presentable. So he likes hot pepper too? Wow. Not bad. He's got competition. Oh my lips are burning me just thinking of that. Wow. Two bites. Take it out. มานิดๆอันนี้ชัวร์ฮะอันนี้ชัวร์พริกเหลืองครับโอ้โห
ว้าวพริกเหลืองมีเรื่องลูกโอ้ยเผ็ดไหมเผ็ดไหมโป้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยมาหน่อยหน่อยมาหน่อยเพื่อให้กันคราวนี้เราเจอพริกมาหลายชนิดแล้วอย่าไปนั่นนี่เลยบางช้างโอ้โหบางช้างนี่ครับบางช้างนี่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 เพิ่งบางช้างนะครับคุณคุณหรือโดกินแบบเหลือแต่ตอเลยครับโอ้ยเด็กเด็กเด็กนี่ครับขอโทษครับเด็กเด็กนี่ครับนี่นี่นี่เด็กเด็กมึงมันบ้า madness oh my gosh ใจบอกระดับต้นๆ oh my gosh ตั้งแต่นี้แล้วล่ะครับถ้าจะไปท่านผู้ชมนี่ขนาดพริกบางช้า you have to drink milk นะห้ามลอกเลียนแบบถาดนี้คือสุดซุปเปอร์ถาดนะครับอันนี้เธอพริกกะเหรี่ยงมีพริกกะเหรี่ยงนะพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูหมดผมลองให้ดูก่อนนี่คือพริกกะเหรี่ยงซึ่งถือว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดอันหนึ่งในประเทศผมกล้าพูดได้เลยว่าในรายการครูสอนน่าจะกินพริกแบบนี้กินได้แต่มันต้องกินกับข้าวกินพริกสดๆมันเลยไหนลองสอดพี่กะเหรี่ยงพี่กะเหรี่ยงขอดูไหนดูขอดูช้าช้าช้าว้าวเผ็ดมากไหมไม่เผ็ดเลยครับเฮ้ยไม่เผ็ดเลยแน่เหรอครับเฮ้ยเป็นกำเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่กำนี้คุณไม่พอครับไม่พอไม่พอเฮ้ยเวลาเวลาเขาเคี้ยวกลิ่นเผ็ดออกมาจริงๆ no that is just not กลิ่นเผ็ดมากเลยโอ้ครับไม่เผ็ดจริงเหรอจริงครับกูบ้าเลยนะกูนี่คือรายการเราทำเองนะครับเขาเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดพริกสลัดยี่เวลาจะกินแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใส่ท็อปปิ้งครับทำไมอะอะไรต้องใส่ท็อปปิ้งโอ้โหเฮ้ยต้องใส่ท่านผู้ชมครับต้องใส่ท็อปปิ้งใส่ท็อปปิ้งลงไปนะครับก็ให้เขาทำเอง There is no way ไหวเปล่าไหวครับไม่ไหวบอกไม่ไหวจริงเหรอจริงครับ Oh my goodness man โก้ไม่ไหวก็หยุดนะโก้ไม่ไหวก็หยุดนะโก้ How is that even possible กินไม่ได้ตายไปแล้วเฮ้ยตอน กินนี่ไม่เผ็ดใช่ไหมครับแล้วตอนขอโทษนะแล้วมันเข้าไปในท้องมันจะแบบมันในท้องในท้องในท้องรู้สึกอะไรไหมไม่เลยครับไม่รู้สึกเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมก็คงงงว่าเป็นไปได้ไงเคลือบไขข้อข้องใจตรงนี้ How is that possible อธิบดีกรมอนามัยเลยท่านด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์ท่านจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาทำได้แบบนี้คืออย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมี no subtitle ดินน้ำลงไป he most likely is explaining what is what why he's not why he can eat all that hot pepper ก็คือเขามีสภาพเขาเรียกว่า that is remarkable ภายในมันมีความร้อนน้อยกว่าปกติเขาต้องกินของร้อนๆเข้าไป so this is a doctor I believe explaining เขาถึงจะอยู่ได้ในขณะเดียวกันนอกจาก You guys can let me know in the comment section what he's saying but I think you guys have explained to me that his body is just immune to the hot peppers เขาถึงต้องกินของร้อนๆเพื่อขับความร้อนออกจากร่างกายแล้วการที่เขากินตั้งแต่ Is there anything else in Thailand that normal people are immune are afraid of but somebody is immune to it Like I saw a video of a guy even a bee sting him is not it's not affecting his bodyIs there any other surprises like this? มีหวานมันเค็มเปรี้ยวเท่านั้นเอง
ผ็ดไม่มีแต่ว่าจะมีรสของการที่เรียกว่ารสชาติของ Is there someone in Thailand who is not able to feel heat or fire? I don't know. เรื่องกลิ่นว้าวซึ่งหอมมากในที่เนี่ยเป็นตัว I think that is a ความอยากจะกินอาหาร blessed skill That's a blessed talent. ร่างกายเขาต้องการความร้อนเลยไม่ใช่ต้านเลยเดียวนะต้านพิษของแคปไซซินอย่างเดียวนะในลำไส้ของเขาเนี่ยว้าวเขาจะมีเมือกที่คอยเคลือบแล้วกินเผ็ดได้ไม่เป็นอันตราย That is something else. So this young man is pretty incredible. It's actually absolutely amazing that someone can eat hot pepper like that and not feel the burn. I think to myself, this is such a remarkable gift that he's born with. Of course, thank you so very much for requesting and exposing me to another video where he ate a real hot pepper. Of course, don't forget to subscribe to Junos with Just a Commentary and like us on Facebook, okay? Thank you so very much. Bye, guys.